สำหรับไฟป่าในบ้านเราเนาะหลักการก็คือการป้องกันและการควบคุมนะครับในส่วนแรกการป้องกันก็หมายถึงก่อนฤดูไฟป่าจะมาเนี่ยเราก็มีการทำแนวกันไฟก็คือแยกเชื้อเพลิงนะครับแยกเชื้อเพลิงโดยอุปกรณ์ก็จะมีมีดลาโคแล้วก็ตัวที่เสริมมาเมื่อปี2ปีนี้ก็คือเครื่องเป่าลมเพราะว่ามันได้ความรวดเร็วในการกวาดใบไม้ใช่ไหมครับปกติเราจะใช้ไม้กวาดใช้ลาโคขออะไรพวกนี้มันช้าถ้ามีเครื่องเป่าลมเข้ามาช่วยก็จะทำให้งานเสร็จรวดเร็วและทันเหตุการณ์สำหรับการทำแนวนั้นอันดับแรกก็คือ1ต้องดูพื้นที่ที่ว่าเชื้อเพลิงไม่หนาแน่นการทำงานมันก็จะได้สะดวกรวดเร็วว่าความกว้างของแนวเนี่ยอย่างน้อยก็ต้อง8เมตรขึ้นไปแล้วแต่พื้นที่นะครับพื้นที่ปกติเนี่ย8เมตรเป็นอย่างต่ำแต่ถ้าเป็นพื้นที่สูงชันอย่างเช่นยอดดอยหรือว่าภูเขาที่ชันๆก็ต้องขึ้นไป10 15เมตรหรือ20เมตรนะครับการทำแนวทุกครั้งเหมือนกับเราทำถนนนะฮะต้องขูดถากให้ถึงหน้าดินเพราะว่าถ้าเราไม่ทำอย่างนี้เวลาผ่านไปสักอาทิตย์หรือว่า2อาทิตย์เนี่ยใบไม้ร่วงหล่นเข้ามาทับแนวไฟก็จะลามเวลาเก็บกวาดมันก็จะติดตอไม้รากไม้นะครับต้องทำให้เกลี้ยงและเวลากวาดแนวก็จะได้สะดวกมาถึงทำเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยอย่างน้อย1อาทิตย์หรือ2อาทิตย์เราต้องมากวาดแนวนั้นสะอาดอยู่เสมอเวลามีไฟมามันจะข้ามไม่ได้เนาะถ้ามีเชื้อเพลิงทับถมอยู่ไฟก็จะลุกลามข้ามแนวที่เราทำไม่ได้นะครับระยะเวลาที่สมควรในการทำแนวก็คือพฤศจิกาธันวาเพราะว่ามกราถึงเมษาเนี่ยจะเป็นช่วงฤดูไฟป่าละไฟจะเกิดขึ้นละเราจะมีเวลาเต็มตัวตั้งแต่พฤศจิกาธันวา2เดือนนะครับหลังจากหมดฝนในช่วงฤดูไฟป่ามีไฟป่าเกิดปุ๊บเนี่ยทางหน่วยงานเราหรือว่าหมู่บ้านเครือข่ายชุมชนหรือว่าหน่วยงานอื่นๆเขาจะมีวิธีการป้องกันก็คือการลาดตระเวนตรวจตาหาไฟป่ามันก็จะมีการจัดชุดลาดตระเวนโดยการใช้มอเตอร์ไซค์ของพนักงานมีวิทยุสื่อสารแล้วก็โทรศัพท์คอยขับรถลาดตระเวนดูมองไปตามยอดเขาหรือว่าตรงจุดที่มีควันเกิดขึ้นเนี่ยชุดลาดตระเวนเราก็จะรายงานเข้ามาที่สถานีหรือว่าถ้าเป็นหมู่บ้านก็จะรายงานไปที่พ่อหลวงหรือว่าผู้นำของหมู่บ้านเนาะเมื่อรับแจ้งปุ๊บทางสถานีเราก็จะมีพนักงานอันดับแรกที่เตรียมไปก็คืออุปกรณ์ดับไฟป่าเมื่อเราไปถึงที่เกิดเหตุแล้วใช่ไหมครับอันดับแรกหัวหน้าชุดหรือว่าหัวหน้าทีมที่นำไปต้องประเมินสถานการณ์ก่อนว่าไฟเนี่ยรุนแรงขนาดไหนน้อยมากปานกลางพื้นที่ราบหรือว่าพื้นที่ชันนะครับพอไปถึงจุดปุ๊บต้องประเมินถ้าเป็นพื้นที่ราบเนี่ยไฟมันไม่รุนแรงเท่าไหร่ก็สามารถให้พนักงานของเราเนี่ยเอาเครื่องมือเข้าไปดับโดยตรงได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นพื้นที่ชันเปลวไฟสูงนี้จะใช้ทางตรงไม่ได้ละต้องใช้ทางอ้อมไฟมันขึ้นดอยนะเราจะเรียกว่าส่วนหัวของไฟที่มันพุ่งสูงๆแรงๆนะครับและส่วนที่ออกด้านข้างเราเรียกว่าปีกซ้ายปีกขวาและส่วนที่มันเริ่มต้นน่ะที่เบาที่สุดเรียกว่าหางไฟวิธีเข้าหาไฟที่ปลอดภัยสุดคือเข้าด้านหางครับตรงหางลมที่พุ่งขึ้นดอยหรือว่าหัวลมแล้วก็ให้พนักงานของเราน่ะตีบีบ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 โปปีกซ้ายปีกขวาไปถึงเจอกันที่หัวไฟนะครับเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุดเท่าที่เรามีประสบการณ์มานะครับก็สำหรับไฟป่าประเทศไทยของเราเนาะมันก็จะมีภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้นะครับไฟป่าภาคเหนือเราเรียกว่าไฟผิวดินนะครับภาคใต้จะเป็นไฟใต้ดินทีนี้อุปกรณ์ที่จำเป็นที่จะใช้สำหรับไฟป่าในบ้านเราก็คือจะมีอยู่3ชนิดครับคือ1ไม้ตบไฟเนาะไม้ตบไฟนี้ประโยชน์ก็คือไปตบไปปิดอากาศเวลามีไฟลุกไหม้เราไม่ตบไปปิดอากาศไฟนั้นก็จะดับเครื่องมือตัวที่2ก็คือลาโคนี่ก็คืออุปกรณ์ที่ดัดแปลงมาจากเครื่องมือเกษตรนะครับจะมีด้านหนึ่งจะเป็นจอบอีกด้านจะเป็นคลาดเพื่อสะดวกในการใช้งานก็คือไปถึงปุ๊บก็ใช้ด้านที่เป็นจอบเนาะขูดถากเศษหญ้าวัชพืชที่ติดไฟอยู่แล้วก็พลิกเอาด้านที่เป็นคลาดดึงเอาเศษวัชพืชเศษใบไม้ใบหญ้าที่ติดไฟออกมาก็คือการแยกเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องมือตัวที่3คือถังฉีดน้ำดับไฟป่าก็คือดัดแปลงมาจากถังโมโดที่เกษตรเขาใช้พ่นยาฆ่าแมลงนะครับเรามาก็ถังหนึ่งจะบรรจุน้ำได้ประมาณ20ลิตรอันนี้เอาไว้สำหรับลดความร้อนของเปลวไฟนะครับเวลาเราไปถึงไฟปุ๊บเนี่ยบางพื้นที่เชื้อเพลิงมันหนาใช่ไหมฮะเปลวไฟมันสูงอุปกรณ์อย่างอื่นไม่ตบไฟลาโคเข้าไปไม่ได้มันร้อนคนที่มีถังน้ำก็จะฉีดน้ำเข้าไปฉีดไปตรงที่เชื้อเพลิงนะครับแต่ไฟมันจะไม่ดับไฟมันโดนน้ำนิดๆเนี่ยแต่มันจะอ่อนตัวลงเปลวไฟลดลงปุ๊บความร้อนลดอุปกรณ์อย่างอื่นไม่ตบลาโคเข้าไปชาร์จไปดับในจุดนั้นได้นะครับขอฝากพี่น้องประชาชนของเราในช่วงใกล้ถึงฤดูแล้งเนี่ยก็วิงวอนทุกท่านนะครับ
พี่น้องประชาชนช่วยกันสอดส่องดูแลช่วยรัฐบาลบอกต่อถึงโทษภัยมหันต์ของไฟป่าช่วยกันเป็นหูเป็นตาเจอไฟป่ารีบแจ้งทางเจ้าที่หรือว่าหน่วยงานข้างเคียงให้ช่วยกันสกัดแต่เนิ่นๆครับ